สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการนำ Valve and Gate มาใช้ในวงจรนะครับว่าทำหน้าที่ยังไงนะครับก็จะมีโรลเลอร์ Valve 2ตัวเนี่ยนะครับแบบไม่มีหัวนะครับก็เป็น Valve 3ทับ2นะครับก็จะส่งสัญญาณลมนะครับมาที่ Valve 5ทับ2นะครับเพื่อชิปให้เป็น P ออก B เพื่อให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับอันนี้ตำแหน่งปกติเป็น P ออก A นะครับก็คือมีลมทางด้านนี้นะครับให้กระบอกถอยกลับไปสุดนะครับหน้าที่การทำงานของ Valve and Gate นะครับเราจะกดปุ่มสวิตช์นะครับกดถ้าเรากดข้างเดียวนะครับจะไม่ทำงานนะครับเราถ้าเรากดข้างเดียวนะครับสวิตช์ข้างเดียวจะไม่ทำงานแต่ถ้าเรากดอีกข้างหนึ่งนะครับกระบอกสูบก็จะเคลื่อนตัวออกไปแล้วเราก็ปล่อยออกนะครับก็จะถอยกลับนะครับหน้าที่ของ Valve and Gate นะครับจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือถ้าเรากด Valve 3ทับ2ข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็จะมีลมสมมุติว่าผมกดลมทางด้านฝั่งนี้นะครับทางด้านขีด14ตรงนี้นะครับลมก็จะวิ่งเข้ามาในนี้นะครับแต่จะผ่านออกมา2ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะถูกบล็อกปิดฟิลอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะถูกบล็อกลมจะออกมาไม่ได้นะครับจะออกมาพอร์ต2ไม่ได้เมื่อเรากดสวิตช์ตรงนี้อีกครั้งนึงคือกดนี้ต้องกดคาไว้นะครับเรากดปุ่มแรกนะครับ1ครั้งคาไว้แล้วมากดปุ่มนี้อีกครั้งนึงนะครับแรงดันก็แรงดันลมก็จะวิ่งเข้ามาทางนี้นะครับเพื่อที่จะบาลานซ์ตัวก้านวาล์วในนี้นะครับให้เกิดการบาลานซ์นะครับก็จะมีลมผ่านเข้ามาได้ในพอร์ต2ทั้ง2ข้างนะครับก็จะมีสัญญาณลมออกมาที่พอร์ต2เนี่ยนะครับสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวาล์วแอนด์เกตเนี่ยจะต้องมีแรงดันลม2ข้างนะครับถึงจะมีลมไปซิกแนลวาล์ว5ทับ2ได้นะครับก็คืออันนี้คือหน้าที่ของ Valve and Gate นะครับหรือ Valve แรงดัน2ข้างนะครับถ้ามีลมเข้า2ข้างก็เกิดการบาลานซ์ในแกน Valve ตรงนี้นะครับก็จะมีลมออกไปได้นะครับแต่ถ้าเรากดข้างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการถูกปิดลมจะออกไม่ได้นะครับหรือกดข้างนี้ข้างเดียวลมสัญลักษณ์ตัวเนี้ยก็จะมาปิด Valve ไว้นะครับลมก็จะออกไปไม่ได้นะครับต้องกด2ข้างนะครับลมถึงจะออกไปได้อันนี้ก็คือหน้าที่การทำงานของ Valve and Gate นะครับครับอันนี้ก็ Valve and Gate ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในวงจรตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายวงจรนะครับเพื่อทำตามเงื่อนไขต่างๆให้กระบอกลมทำงานตามที่เราต้องการนะครับส่วนกระบอกลมกลับก็กลับด้วย Valve 3ทับ2 NO นะครับ Valve หลักก็คือ Valve 5ทับ2นะครับสายอาจจะดูยุ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมไปอธิบายในไดอะแกรมวงจรอีกทีนะครับการทำงานที่มีสวิตช์2ตัวอย่างนี้นะครับ เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ใครมากดเล่นนะครับบอกลมจะทำงานได้ก็ต้องกดวาล์ว2ตัวตรงนี้ต้องถูกเปิดลมออกไปนะครับถ้าเปิดลมข้างเดียวก็กระบอกจะไม่ทำงานนะครับเนี่ยนะครับนะครับต้องกดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับวงจรนี้ที่ใช้เป็น2สวิตช์เนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพื่อไม่ต้องการให้ใครมากดเล่นนะครับเพราะบางทีกระบอกสูบที่ต่อแมคานิกออกไปแล้วนะครับอาจจะเป็นการหนีบชิ้นงานปั๊มชิ้นงานนะครับอาจจะอันตรายได้ก็คือต้องทำงานด้วยการกด2ข้างนะครับก็ต้องกด2มือนะครับงานลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นเป็นงานพวกปั๊มนะครับแล้วก็ชิ้นงานที่ต้องถูกกดอัดนะครับเขาก็จะออกแบบไว้อย่างนี้นะครับให้มีสวิตช์2ตัวนะครับThank you.
ถ้าเรามีตัว valve roller นะครับเราก็ใช้ roller valve มาต่อก็ได้นะครับอันเดียวกันนะครับ3ทับ2เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบออร์เกตนะครับครับอันนี้เราลองมาเปลี่ยนเป็นใช้วาล์วออร์เกตดูนะครับครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่การทำงานของวาล์วออร์เกตนะครับในวงจรตัวนี้นะครับก็คือถ้าเรามีลมเข้ามาทางด้านนี้นะครับพอร์ต14ตรงนี้นะครับลมก็จะชิปบอลมาติดฝั่งทางด้าน12ตรงนี้นะครับลมก็จะออกมาทางนี้ไม่ได้นะครับลมก็จะออก2ไปเลยนะครับเพื่อไปซิกแนลวาล์วนะครับหรือถ้าลมเข้ามาทางด้าน12ลมก็จะดันบอลวาล์วอันนี้นะครับมาติดฝั่งนี้ลมก็จะออกมาทางฝั่งนี้ไม่ได้นะครับลมก็จะออกมาทางพอร์ต2เลยนะครับทางฝั่งนี้นะครับมันก็จะชิปกลับไปกลับมานะครับในนี้จะเป็นลูกบอลเล็กๆนะครับเพื่อปิดกั้นทางลมนะครับอันนี้ก็จะเรียกวาล์วออร์เกตนะครับหรือวาล์วกันกลับนะครับก็คือลมจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้เข้าด้านใดด้านหนึ่งลมก็จะมีลมออกมาทางด้านพอร์ต2นะครับก็คืออันนี้นะครับลมก็จะออกมาได้นะครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัววาล์วออร์เกตเนี่ยการทำงานจะเป็นยังไงนะครับนะครับถ้าเป็นวาล์วออร์เกตเราจะกดฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือออร์เกตนะครับแต่สังเกตดูนะครับก็คือไม่ว่าเราจะกดปุ่มไหนก็กระบอกลมก็จะทำงานนะครับกดอันนี้ข้างเดียวกระบอกลมก็ทำงานกดข้างนี้ข้างเดียวก็ทำงานกดสองข้างก็ทำงานนะครับครับอันนี้ก็เป็นวงจรในการต่อนะครับก็จะมีวาล์ว3ทับ2 2ตัวนะครับเป็นแบบกดหัวกดนะครับแล้วก็วาล์วแอนเกตนะครับแล้วก็วาล์ว3ทับ2 NO นะครับแล้วก็วาล์ว5ทับ2 Flow Control นะครับแล้วก็กระบอกลมแต่ Flow Control เนี่ยทางด้านออกเนี่ยเราจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าเป็นงานที่แบบต้องปั๊มชิ้นงานนะครับเพราะต้องการให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ไปเร็วเราก็จะใส่ Quick Exhaust ที่ตรงหัวกระบอกนะครับก็จะเป็นการปั๊มชิ้นงานนะครับถ้าเป็นงานปั๊มชิ้นงานนะครับส่วนมากเราก็จะไม่ผ่านโฟตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ Quick Exhaust ที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้การสูบเคลื่อนที่ออกไปเร็วเพื่อที่จะปั๊มชิ้นงานนะครับแต่ถ้าเป็นงานอัดงานกดก็เราก็จะใส่โฟคอนโทรลที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่างานของเราเป็นแบบไหนนะครับพอร์ต P ทุกจุดเนี่ยนะครับต่อถึงกันหมดนะครับที่เป็น P เนี่ยนะครับเราก็ต้องจั๊มลมเข้าหากันหมดนะครับต้องมีเมนลมมาจ่ายการทำงานก็เมื่อมีลมมารอที่ P นะครับเมื่อเรากดวาล์ว3ทับ2นะครับห้องนี้ก็จะชิปมาห้องนี้นะครับสัญญาณลมก็จะผ่าน P ออก A นะครับก็วิ่งมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะดันก้านวาล์วข้างในนี้นะครับมาปิดตรงนี้ไว้1ด้านนะครับลมก็ยังจะออกไปออกจากพอร์ต2ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถูกปิดอยู่จนกระทั่งเรามากดวาล์ว3ทับ2อีก1ตัวนะครับวาล์วห้องนี้ก็จะชิปมาห้องนี้พอร์ต P ก็จะออกไป A นะครับลมก็จะออกพอร์ต A มานะครับเพื่อที่จะมาดันทางฝั่งนี้ตรงนี้ก็เกิดความสมดุลก็คือบาลานซ์วาล์วนะครับก็คือบาลานซ์ก้านวาล์วภายในนี้นะครับลมก็ถึงจะวิ่งแทรกออกไปได้ทั้ง2ข้างนะครับก็จะมีสัญญาณลมวิ่งมาชิปที่วาล์ว5ทับ2นะครับมาให้อยู่ในห้องนี้นะครับ
ลมที่พอร์ต P นะครับก็จะวิ่งนะครับเข้ามาออกพอร์ต B นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับก็นึกภาพไปพร้อมกันว่าวาล์วห้องนี้ถูกชิปมาอยู่ห้องนี้นะครับลมก็จะออกพอร์ต P นะครับมาออก B เนี่ยนะครับออก B ลมก็จะวิ่งผ่านโฟลว์คอนโทรลนะครับเพื่อจะทำให้กระบอกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปนะครับระหว่างที่การสูบเคลื่อนตัวออกเนี่ยจะมีทั้งลมที่ดันนะครับดันกระบอกสูบออกมาพร้อมกับมีลมที่ถูกไล่ออกมานะครับคราวนี้ลมที่ถูกไล่เนี่ยก็จะมีลมออกมาที่พอร์ต R นะครับเพราะว่ายังอยู่ที่ห้อง B ตรงนี้จะเป็นห้องที่ลม P ออก B นะครับลมก็จะไล่ทิ้งมาพอร์ต R ตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะมีลมทางเนี้ยนะครับมาดันสปริงมาเพื่อที่จะมาชิปห้องวาล์วตรงนี้นะครับเพื่อสู้กับแรงสปริงในตัววาล์วตัวนี้เพื่อผลักห้องนี้ให้มาอยู่ตรงนี้นะครับลมพอร์ตจากพอร์ต P เนี่ยก็จะออก A ไม่ได้นะครับลมตรงนี้จะขาดหายไปนะครับจนกระทั่งกระบอกลมเคลื่อนตัวมาสุดสโตกนะครับเมื่อตรงนี้หมดลมดันปุ๊บสปริงก็จะชิปห้องวาล์วห้องนี้มาอยู่ห้องนี้นะครับก็จะมีลมออกที่พอร์ต P ออก A ก็คือ P ออก A ก็คือตัวนี้เพราะห้องนี้ถูกชิปมาอยู่ห้องนี้ก็ถึงมีลมชิปมาที่วาล์ว 5/2 เพื่อให้กระบอกลมถอยกลับนะครับก็คือ P ออก A นะครับก็กระบอกลมก็จะถอยกลับก็มีอยู่แค่นี้นะครับในวงจรในวงจรตัวนี้ผมก็จะเน้นการพูดถึงเรื่องวาล์วแอนเกตนะครับการนำมาใช้ในวงจรว่าใช้งานยังไงนะครับหน้าที่ของวาล์วแอนเกตส่วนการนำไปใช้งานนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับในขั้นตอนการทำงานนะครับส่วนที่2ก็คือใช้สร้างเงื่อนไขต่างๆในวงจรนะครับในการทำงานของกระบอกลมซึ่งจะมีอีกเยอะนะครับในการที่เอาวาล์วแอนเกตไปประยุกต์ใช้ในวงจรนะครับแล้วส่วนที่ผมเปลี่ยนเป็นออเกตนะครับออเกตเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นวาล์วออเกตที่มีลูกบอลอยู่ในนี้นะครับคือกดสวิตช์ปุ่มไหนก็ทำงานนะครับกดด้านนี้ด้านเดียวก็จะทำงานเหมือนกันก็จะผลักบอลมาทางด้านนี้ลมก็จะออกพอร์ต2นะครับก็สั่งให้กระบอกสูบเคลื่อนตัวไปหรือพอกระบอกสูบเคลื่อนตัวไปสู่สตกกระบอกสูบก็จะถอยกลับมาด้วยวาล์ว 3/2 นะครับพอเรากดสวิตช์ด้านนี้นะครับกระบอกสูบก็เคลื่อนตัวออกไปทำงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวาล์วออเกตเนี่ยจะกดปุ่มไหนก็ได้หรือกดพร้อมกันก็ทำงานหมดนะครับก็จะมีความแตกต่างระหว่างออเกตกับแอนเกตนะครับแอนเกตยังไงก็ต้องกด2ข้างนะครับเพราะกดข้างเดียวไม่ทำงานอยู่แล้วตามสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ